สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1รุ่นที่70ณสนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาปากทวารศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาปากทวารศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2561ของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1รุ่นที่70จำนวน225นายโดยศูนย์การทหารราบรับผิดชอบทำการฝึกและประเมินผลเรื่องอาวุธประจำกายการฝึกบุคคลทำการรบและการฝึกยุทธวิธีขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้ปรับพื้นฐานทางทหารและมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยโดยรับการฝึกจากหน่วยและเหล่าสายวิชาการในภูมิประเทศที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศและสามารถอดทนต่อความยากลำบากสมกับการเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคตในครั้งนี้นักเรียนในร้อยได้ทำการสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริงจำนวน9ชนิดอาทิปืนพกเจริโกแบบ941ปืนพกแบบ86ปืนเล็กยาวแบบ11 HK 33ปืนเล็กยาว M16 A1 ปืนเล็กยาว M16 A2 ปืนเล็กยาว M16 A4 ปืนเล็กยาวแบบ50ทาโวปืนเล็กกล M294 มินิมิปืนเล็กกลเนเกฟการสาธิตการปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าปะทะและการเข้าตีเร่งด่วนของฐานราบประดับหมวดปืนเล็กในกรอบของกองร้อยโดยการจำลองสถานการณ์การเข้าตีและยึดฐานที่มั่นของข้าศึกสำหรับการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1มีห้วงฝึกระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคม2562เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการฝึกประจำปีการศึกษา2561โดยใช้พื้นที่การฝึกของกองทัพบกที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนดได้แก่การฝึกการป้องกันเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์และการฝึกสุขศาสตร์ทหารณพื้นที่ฝึกโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าการฝึกป้อมสนามเครื่องกีดขวางและการพรางวัตถุระเบิดและการทำลายณกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีการฝึกบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐานและการฝึกยิงอาวุธประจำกายณศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นณกรมทหารสื่อสารที่1จังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของโรงเรียนวัดราชบพิตรจำนวน91รูปซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกในการทำนุบำรุงพระศาสนานอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นการทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาพระธรรมวินัยของสามเณรครั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง31มีนาคม2562รวม21วันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่19วันนี้เวลา 13:30 นาทีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่19ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แก่องค์กรดีเด่นนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นและนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน75รางวัลและมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน9รางวัลสำหรับงานมอบรางวัลเทพทองจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นแบบอย่างความประพฤติและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทยเพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการให้มีคุณค่าต่อสังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนายคำล่าแสงสีจันทร์ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26ธันวาคม2561และครอบครัวนางแก้วพามังคลาดซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยแล้วในวันเดียวกันณโรงเรียนโคกสยาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2561แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมโดยมีนายอัครรัตน์ดีเส้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กหญิงนาริสาอาแวซึ่งมีผลการเรียน 4.00 สำหรับการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในครั้งนี้เป็นประเภทอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยมและทางครอบครัวมีฐานะยากจนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์พร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิกรมแพทย์ทหารบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติผู้ปกครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
และนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์มีสระน้ำที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่สองสระคือสระแก้วตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศเหนือส่วนสระขวัญอยู่ในเมืองส่วนนอกสระน้ำทั้งสองมีน้ำขังตลอดปีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเดิมชื่อเมืองอภัยสาลีต่อมาสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ส่งเรียกเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองสีเทพเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีสระแก้วและสระขวัญซึ่งถือว่าเป็นสระน้ำมงคลคู่เมืองสีเทพมีลักษณะและรูปแบบใกล้เคียงกันคือเป็นสระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากการขุดลอกในปีพ.ศ.2555พบบันไดศิลาแรงบริเวณทางลงสระน้ำทั้งสี่ด้านและพบโบราณวัตถุหลายประเภทเช่นชิ้นส่วนจารึกอักษรปัลละวะหรือต้นกำเนิดอักษรมอญขอมไทยแท่นหินบดเศษเครื่องถ้วยจีนเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อดินจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวัฒนธรรมนี้สันนิษฐานว่าเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึงพุทธศตวรรษที่16นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมาที่สำคัญของสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันมีการนำน้ำทั้งสองสระนี้ไปทำน้ำพิพัฒน์สัตยาสระแก้วและสระขวัญเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับชาวเมืองสีเทพในอดีตและด้วยความเชื่ออันเป็นมงคลนี้จึงนำน้ำในสระทั้งสองไปประกอบพิธีสำคัญโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ4ครั้งได้แก่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2489ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษา5ธันวาคม2530วันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา5ธันวาคม2542และวันเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554รวมทั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองสระนี้ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ